ขออนุญาตคำถามนี้เป็นคำถามสุดท้ายนะคะเชิญค่ะฮัลโหลครับผมสรุตอังควานิสุขนะครับคือผมเห็นทาง True มีโครงการ True ปลูกปัญญาครับซึ่งปัจจุบันการศึกษาไทยก็อย่างที่ทราบว่าแทบจะลังท้ายในระดับโลกครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะคาดหวังกับรัฐบาลการสนับสนุนต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะคาดหวังไม่ได้มากนักครับซึ่งทาง True เนี่ยมีโครงการ True ปลูกปัญญาอยู่ผมเลยอยากจะทราบว่า True มีแผนการที่จะช่วยพัฒนาผลักดันการศึกษาไทยอย่างไรบ้างครับครับขอบคุณสำหรับคำถามนะฮะคือ True เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำในสิ่งที่เราพอทำได้นะฮะในบัดเจ็ตที่คอนสตรีนอยู่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ทำตอนนี้ก็คือเอาทีวีแล้วเอาด็อกิเมนทรีระดับโลกเนี่ยประมาณ50ช่องเนี่ยนะฮะไปให้กับโรงเรียนที่ถือว่าขาดแคลนเขาเรียกว่าเหมือนกับขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนนะครับสิ่งที่เราทำต่อเนื่องไปอีกตอนนี้ก็ 4,000 กว่าโรงเรียนแล้วนะครับเป้าหมายของเราคือประมาณ 10,000 โรงเรียนที่เขาขาดแคลนแน่นอนทำต่อไปอีกก็คือว่าการเชื่อมทีวีเนี่ยเข้ากับคอมพิวเตอร์ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเราเนี่ยมีคอมพิวเตอร์คือหมายความว่าเขาสามารถที่จะอัดลงแผ่นในคอมพิวเตอร์ได้นะครับจากโปรแกรมต่างๆที่เป็นด็อกิเมนทรีหรือว่าสารคดีที่เป็นระดับชั้นนำที่ทำออกมาเนี่ยฉะนั้นการสอนต่อไปเนี่ยมันจะเป็นการสอนที่มีมิติสูงมากนะครับอาจารย์ก็สามารถเอาไปช่วยได้แล้วสิ่งที่สำคัญก็คือการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กซึ่งเดี๋ยวนี้วิธีการถ่ายทำสารคดีมันเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วมันเป็นสามมิติมันเป็นเวลาพูดถึงระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยมันสามารถกลับไปถึงย้อนกลับไปถึงตอนที่พระอาทิตย์เริ่มเกิดใหม่ๆเลยนะครับเป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้ประสบในช่วงที่เราเรียนหนังสือในสมัยผมนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นการช่วยให้เข้าถึงองค์ความรู้แล้วก็เก็บเป็นไลบรารีขึ้นมานะครับอันนี้ไม่ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์เพราะเขาอัดกันเองนะครับ เดี๋ยวมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์อีก นะฮะ เพราะฉะนั้นเราก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ส่งเสริมในเรื่องของซอฟต์แวร์การเรียนการสอนนะครับซึ่งซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็เป็นป.1 ถึงป.6แล้วก็ตอนนี้พัฒนาจะพัฒนาต่อให้ไปถึงม.6นะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำให้คุณครูเนี่ยสามารถที่จะนำมาใช้ในการอธิบายแล้วก็ถามตอบได้ตามบทเรียนนะครับก็มีการนำเอาซอฟต์แวร์เนี่ยไปให้ด้วยส่วนซอฟต์แวร์ทางด้านของ ICT เนี่ยที่เกี่ยวกับการสอนทางด้านการใช้ ICT เนี่ยนะครับก็มีครบถึงมัธยมปลายแล้วเมื่อกี้นี้ที่พูดถึงป.6 นี่คือทุกภาควิชานะฮะซอฟต์แวร์ของทางด้าน ICT เนี่ยไปถึงมัธยมปลายแล้วแล้วก็เน้นให้ควบคู่ไปกับการใช้ให้เกิดประโยชน์จริงก็คือเป็นความรู้คู่คุณธรรมอ่ะการใช้อินเทอร์เน็ตการใช้ IT เนี่ยต้องเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์นะครับก็พยายามเน้นเรื่องเหล่านี้เข้าไปด้วยเรามีโรงเรียนอีก30กว่าโรงเรียนที่เราเป็นเรียกว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบซึ่งอันเนี้ยทุกห้องจะมีวงจรปิดมีคอมพิวเตอร์นะครับมีเซิร์ฟเวอร์กลางเราซัพพอร์ตบุคลากรในการที่จะมาบำรุงรักษานะครับพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยพอมันดับปุ๊บมันก็ใช้ไม่ได้นะต้องบำรุงรักษาต้องมีอะไรนี้เข้ามาซึ่งเพื่อจะให้เป็นโรงเรียนที่เป็นคอนเซ็ปต์โรงเรียนนะครับในการที่จะให้โรงเรียนอื่นเนี่ยมาดูงานด้วยอันนี้ก็อีก30กว่าโรงเรียนแต่ว่าก็อย่างว่าเราสามารถที่จะเอาทุกวันนี้นะฮะใน 4,000 กว่าโรงเรียนเนี่ยก็เอา 3G เข้าไปอีกพอ 3G มันทั่วแล้วนะครับเพิ่งทั่วไม่นานเนี่ยนะฮะแต่ทั่วแล้วก็เอา 3G เข้าไปอีกซึ่งก็เป็น free of charge นะครับแล้วแต่โรงเรียนไซส์ของโรงเรียนว่าใช้ขนาดไหนแล้วก็กี่ account นะครับก็เอา 3G เข้าไปในการที่จะทำให้โรงเรียนเข้าอินเทอร์เน็ตได้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้เราสามารถเอา facility เอาเทคโนโลยีเอา content เข้าไปให้ถึงแต่ถ้าอาจารย์ไม่ใช้ก็ไม่มีประโยชน์อีกก็ต้องมาที่อาจารย์อีกก็ต้องทำเรื่องก็ต้องเทรนอาจารย์นะครับแม้กระทั่งอาจารย์ที่
ป็นเทรนเดอร์เทรนเนอร์ได้ก็ต้องเชิญไปดูงานต่างประเทศนะครับเชิญไปดูงานต่างประเทศว่าเอา ICT เนี่ยเข้ามาใช้ผสมผสานการเรียนการสอนได้ยังไงนะครับอันนี้ก็ทำอยู่ด้วยนะครับแต่ผมต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าอาจารย์ส่วนใหญ่ในโรงเรียนที่เราไปเนี่ยเป็นอาจารย์ที่มีแพชชั่นแล้วก็รักเด็กแต่ว่าอาจารย์ก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือบางทีอาจารย์คนเดียวสอน4วิชา3คาบชั้น3คาบชั้นเนี่ยนะคืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ลำบากเหมือนกันที่จะแต่ถ้ามี tools แล้วตอนนี้เราก็มีปลูกปัญญา .com ซึ่งก็ให้อาจารย์จากทั่วประเทศรวมทั้งนักศึกษานะครับที่มีวิธีการที่จะโหลดคลิปการสอนเนี่ยหรือว่าเป็น action learning นะครับเป็น action learning ขึ้นมาเพื่อแชร์กันให้อาจารย์มาดูอาจารย์อีกทีนึงนะครับให้หรือแม้กระทั่งเด็กนักเรียนที่ต้องการมีวิธีการแปลกๆใหม่ๆดีๆในการที่จะสอนหนังสือเนี่ยก็ให้อัปโหลดขึ้นไปก็มาแชร์กันแต่แน่นอนก็ขึ้นอยู่กับอาจารย์อีกแล้วก็ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองด้วยว่าจะเอาไปใช้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่แม้กระทั่งสิ่งที่เป็นความรู้บน YouTube เนี่ยนะฮะคือตอนนี้ใน tubulpunya.com เนี่ยมีคอนเทนต์มีคลิปมากกว่าเข้าใจว่าน่าจะสัก4ล้านคลิปเห็นจะได้แล้วทั้งการเรียนการสอนทั้งธรรมะทั้งอะไรมีหมดนะฮะแล้วก็การอัปโหลดจากบุคคลทั่วไปเนี่ยขึ้นไปเนี่ยก็เยอะพอสมควรแต่เราก็ยังรู้สึกว่า search engine ของเราเนี่ยยังไม่เก่งพอนะครับการ search การ categorize การ precise ไปถึงผู้คนที่ต้องการรูปแบบหรือว่าความรู้หรือคอนเทนต์ที่เหมาะเจาะสอดคล้องกับบทเรียนนะครับประกอบบทเรียนได้อันนี้ก็ยังไม่เพียงพอนะครับเราก็ยังพัฒนาอยู่แต่ที่เรายังทำไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ยากก็คือที่ผมพูดตอนเมื่อกี้ว่าแล้วเราจะทำยังไงให้คุณธรรมไปอยู่ต้นน้ำนะครับเราอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายซึ่งมันจะกลายเป็นว่ามันจะต้องมีฟอร์แมตคือรูปแบบที่เป็นซอฟต์เซลลิ่งหรือว่ารูปแบบที่โรงเรียนสามารถเอาไปใช้ได้ในกิจวัตรประจำวันของเด็กนักเรียนนะครับอย่างเช่นที่ผมบอกว่าการดีเบตโซเชียลอิชชูส มันควรจะอยู่ในฟอร์แมตหนึ่งของโรงเรียนซึ่งเราในฐานะเอกชนเนี่ยเราจะเข้าไปส่งเสริมตัวเนี้ยว่ายกตัวอย่างความรุนแรงต่อสตรีกับเด็กนะครับวันนี้เราไปสอนเด็กผู้ชายมัธยมปลายเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าอย่ารุนแรงนะแต่ว่าทำไมอ่ะนะครับเพราะว่าแล้วความรุนแรงนี้มันมาจากไหนถ้าเช็คลงไปจริงๆเนี่ยมันกลับไปถึง อย่างสุราอย่างเงี้ยนะครับการพนันนะครับอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะเป็น root cause ของมันอยู่ถ้าเด็กเขาได้ศึกษาได้ดีเบตกันเนี่ยสิ่งที่เขาได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขารู้ root cause หรอกนะครับสิ่งที่เขาได้ก็คือว่าลึกๆแล้วเขาจะได้เรียนรู้ด้วยตัวเองว่าถ้าเอาเด็กผู้ชายมาดีเบตกันนะเขาจะรู้เองว่าไม่ควรกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรีโดยซับคอนเชียสของเขาเลยแต่ถ้าเราไปสอนเขาอะไปบอกเขาอะเฉยๆอะเขาไม่รู้นะเขารู้แต่เขาไม่เข้าใจเขารู้แต่เขาไม่เห็นถามปุ๊บตอบได้ไหมตอบได้นะครับแต่ไม่เข้าใจมันไม่คืบไม่เข้าไปอยู่ในใจแต่กระบวนการของการเรียนรู้เนี่ยในการที่จะดีเบตกันเนี่ยตรงนี้มันคือทำให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองเขาเอาลอจิกของเขาออกมาใช้ด้วยตัวเองว่าทำไมต้องทำทำไมไม่ต้องทำอย่างเงี้ยก็เป็นกระบวนการซึ่งเราอยากจะส่งเสริมเข้าไปในระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนที่เรามีความร่วมมือด้วยนะฮะแต่ต้องทำออกมาในรูปแบบที่เป็นฟอร์แมตที่ง่ายพอที่เขาเอาไปใช้แล้วก็คอนดักได้
โนว์ฮาวตรงนี้ต้องพอสมควรเลยพูดง่ายไม่ได้ทำง่ายนะแล้วมันควรจะดีเบตกันในเรื่องอะไรบ้างแล้ววิดีโอที่จะสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยนะครับคือเรื่องอะไรบ้างรูปภาพที่จะใช้อย่างเราบอกว่าworld peace สันติสังคมไม่ควรจะทุบตีกันไม่ควรจะมีสงครามอะไรกันเนี่ยเราควรจะถ้ามันมีวิดีโอสักอันหนึ่งเนี่ยทุกคนดูปุ๊บจะรู้เลยว่าโอ้มันไม่ควรเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับคือมันเป็นการสร้าง conscience ของคนสำนึกของคนแต่ถ้าเกิดว่าทำได้ตั้งแต่ตอนที่เขายังเด็กอยู่เนี่ยซึ่งทุกอย่างเป็นลอจิกหมดนะเราไม่ได้ไป brain watch ทุกอย่างมันต้องเป็นลอจิกหมดไม่ได้ไป brain watch ไม่ได้ว่าเอา angle ที่ว่าไป brain watch เด็กแต่ว่าให้เขาคิดได้ด้วยตัวเขาเองทำยังไงแต่จะต้องกระตุ้นบ้างอย่างเงี้ยนะครับไอ้ความพอดีตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องยากแต่นี่ก็เป็นความตั้งใจว่าจะพยายามทำให้ได้ในขั้นต่อไปครับเลยตอบยาวเลยเพราะเรื่องนี้เราชอบเป็นมี passion นะครับค่ะขอบคุณคุณสุภชัยอย่างยิ่งนะคะค่ะในระดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิสาหกิจและเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะมอบของที่ระลึกแก่คุณสุภชัยจิรวนนท์ค่ะและกล่าวขอบคุณด้วยค่ะนามของสวทช.นะครับแล้วก็บริษัทต่างๆที่อยู่ใน Thailand Science Park ผมขอเป็นตัวแทนที่ขอกล่าวขอบพระคุณคุณสุภชัยจิรวนนท์นะครับ CEO ของ True Corporation แล้วก็ทีมคณะผู้บริหารที่ได้มาเยี่ยมสวทช.แล้วก็ได้สละเวลาให้บรรยายแล้วก็ดิสคัสกับพวกเรานะครับเราก็ได้ยินนะครับแล้วก็รู้สึกประทับใจมากกับวิสัยทัศน์และแนวทางการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ท่านทำเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและการสร้างคุณธรรมตั้งแต่ต้นน้ำตั้งแต่ของเด็กนะครับแล้วก็กิจกรรมอื่นๆมากมายอย่างไรก็ดีเนี่ยเราคงจะต้องมองเห็นถึงอนาคตที่สร้างความร่วมมือและใช้อินโนเวชันของคนไทยให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากในโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญทุกๆท่านนะครับช่วยกันปรบมือขอบคุณคุณสุภชัยด้วยครับ